เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะก็ต่อมาเราจะมาเรียนรู้กันต่อยังอยู่ในหัวข้อเดิมค่ะแต่ว่าจะมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำการแยกตัวประกอบของพหูนาม ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a เป็น1ก็ถ้าสังเกตนะคะจะพบว่า4ตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำในกรณีนั้นจริงๆก็คือจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยมันอยู่ในรูปของ ax กำลัง2บวก bx บวก c โดยที่ a เป็น1หมดเลยคำว่า a เป็น1ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ตรงเนี้ยมันเป็น1หมดเลยทุกตัวทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้า a ไม่เท่ากับ1อ่ะเราจะทำได้ไหมแล้วก็ทำยังไงเขาบอกว่าสำหรับกรณีที่ a ไม่เท่ากับ1เนี่ยเราก็ยังสามารถแยกตัวประกอบได้โดยใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มก็คือเราต้องใช้สมบัติการแจกแจงทำสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2อ่ะให้กลายเป็น1ก่อนแล้วค่อยทำต่อพูดแล้วอาจจะยังแบบไม่เข้าใจอะไรคือเอาสมบัติการแจกแจงมาทำให้สัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2กลายเป็น1อย่างนี้คืออะไรเดี๋ยวลองมาดูที่ตัวอย่างกันดีกว่าค่ะมาดูกันที่ตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่5ให้แยกตัวประกอบของ 3x กำลัง2 -8x -35 ก็อย่างที่พี่บอกว่าถ้าสัมประสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่1เราต้องทำให้มันกลายเป็น1โดยที่ใช้สมบัติการแจกแจงของสัมประสิทธิ์หรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือการดึง3ออกไปแบบนี้ค่ะลองมาดูกัน 3x กำลัง2 -8x -35 สิ่งที่พี่จะทำก็คือดึง3ออกมาจากทั้งหมดตรงนี้ก็จะออกมาเป็น 3x กำลัง2เนี่ยถ้าดึง3ออกมาก็จะเหลือแค่ x กำลัง2ลบ 8x ถ้าดึง3ออกมาจะได้เป็นลบ8ส่วน 3x ลบ35ถ้าดึง3ออกมาจะเหลือลบ35ส่วน3นี่ค่ะนี่คือการใช้สมบัติการแจกแจงของสัมประสิทธิ์ในการทำให้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เนี่ยเป็น1จริงๆสิ่งที่ทำก็แค่การดึง3ออกมาหลังจากดึงแล้วก็จะเห็นว่ามันสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็น1แล้วมันก็อยู่ในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถแยกตัวประกอบของวงเล็บนี้ให้เป็น2วงเล็บคูณกันได้แล้วก็ข้างหน้าก็มี3คูณติดเอาไว้แบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เหลือนับจากนี้เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกับ4ตัวอย่างแรกเลยค่ะเราลองมาช่วยกันทำดูเราจะได้ว่าถ้าเราต้องการทำให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์อันนี้ข้างหน้า8ส่วน 3x เป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันอยู่ในรูปของ x ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่ง x ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวกลบ 2ax บวก a กำลัง2ก็หลังจากบทนี้เป็นต้นไปพี่จะไม่เขียนกำกับให้น้องๆดูแล้วเพราะว่าน้องๆจะต้องจำกันได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแยกออกมาได้เขียนออกมาได้เป็น x กำลัง2ใช่ไหมส่วนลบ8ส่วน 3x พจน์ตรงนี้เนี่ยจะต้องทำให้มันมี2เพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมุติว่าเราดึง2ออกมาจาก8ส่วน3อ่ะผลลัพธ์ก็คือมันจะเหลือ4ส่วน3 x แบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าจะทำให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์เรายังขาดพจน์ตัวข้างหลังกำลัง2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องบวก4ส่วน3กำลัง2เข้าไปแต่ว่าการที่เราจะบวก4ส่วน3เข้าไปได้เราต้องลบ4ส่วน3ออกมาด้วยเสมอก็ลบ4ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็จากโจทย์มีลบ35ส่วน3เราก็ต้องลบ35ส่วน3ด้วยน้องตามทันไหมคะ
คือขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำสิ่งที่อยู่ในวงเล็บอะเหมือนกับตัวอย่างก่อนๆที่ก่อนๆหน้าก็คือ4ตัวอย่างแรกที่ผ่านมาโดยการจัดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นหน้าลบหลังกำลัง2ก็คือหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วก็ในเมื่อเราเพิ่ม4ส่วน3กำลัง2เราต้องลบ4ส่วน3กำลัง2ออกไปแล้วก็ลบ35ส่วน3ตามบรรทัดข้างบนเสร็จแล้วตรงบริเวณนี้มันคือหน้าลบหลังกำลัง2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ x ลบ4ส่วน3กำลัง2นั่นเองแล้วก็ลบ4ส่วน3กำลัง2อ่ะก็คือลบ16ส่วน9แล้วก็ลบกับอีก35ส่วน3ทีนี้เราจะต้องรวม2ตัวนี้เพียงแต่ว่าส่วนของมันยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพี่จะคูณ3คูณ3ทั้งเศษและส่วนของตัวนี้เพื่อให้ตัวส่วนมันกลายเป็น9ตัวนี้ก็เลยจะออกมาเป็น35คูณ3เนี่ยได้105แล้วก็ส่วน9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้3คูณกับวงเล็บ x ลบ4ส่วน3กำลัง2แล้วก็ลบ16ส่วน9ลบ105ส่วน9คำตอบที่ออกมาก็จะเป็นลบ121ส่วน9ค่ะขั้นตอนถัดมาจำได้ไหมคะว่าต้องทำอะไรคำตอบก็คือจัดให้มันอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องทำตัวนี้ให้มันกลายเป็นอะไรสักอย่างกำลังสองซึ่ง121ส่วน9เนี่ยมีค่าเท่ากับ11ส่วน3กำลังสองค่ะหลังจากจัดให้มันเป็นรูปผลต่างกำลังสองแบบนี้ได้แล้วก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะที่เหลือก็แค่แยกให้มันเป็น2วงเล็บคูณกันได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังซึ่งก็คือ3คูณอยู่กับ x ลบ4ส่วน3ลบบวก11ส่วน3คูณอยู่กับ x ลบ4ส่วน3ลบ11ส่วน3ค่ะทีนี้2ตัวนี้เนี่ยมันยังรวมกันได้เพราะฉะนั้นเรามารวมกันดีกว่าก็เลยเป็น3คูณกับ x แล้วก็ลบ4ส่วน3บวก11ส่วน3ออกมาเป็น7ส่วน3แล้วก็ตัวนี้ลบ4ส่วน3ลบ11ส่วน3เนี่ยออกมาเป็นลบ15ส่วน3ซึ่ง15กับ3เนี่ยใช้แม่5ตัดกันได้ออกมาเป็นลบ5เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็น x ลบ5ค่ะทีนี้เราก็สามารถแยกตัวประกอบของ3x กำลัง2ลบ 8x ลบ35ออกมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ออกมาเป็น3คูณกับ x บวก7ส่วน3คูณกับ x ลบ5แต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าถ้าเราเอา3กระจายเข้าไปในวงเล็บนี้เนี่ยจะทำให้3ตัวนี้หายไปแล้วก็กลายเป็นเศษส่วนที่ดูดีมากๆขอโทษค่ะกลายเป็นอะไรที่ดูดีมากๆเลยจะไม่ใช่เศษส่วนแล้วคือเศษส่วนจะหายไปเพราะฉะนั้นเรามาคูณกันดีกว่าคือกระจาย3เข้าไปก็เลยจะออกมาเป็น 3x แล้วก็3คูณกับ7ส่วน3ก็คือ7เฉยๆก็ออกมาเป็น 3x บวก7คูณอยู่กับ x ลบ5แบบนี้นั่นเองก็เป็นคำตอบคือความจริงตอบตั้งแต่บรรทัดนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครมองเห็นแล้วพบว่ามันสวยกว่าก็ตอบแบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยก็เสร็จไปแล้วค่ะสำหรับตัวอย่างที่5เป็นกรณีที่สัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2ตัวนี้ไม่ใช่1ซึ่งขั้นตอนการทำก็คือเราจะดึงตัวนี้ออกมาก็คือดึง3ออกมาแล้วก็จะเหลือพหุนามข้างในที่สัมประสิทธิ์ตัวนี้เป็น1แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแยกตัวประกอบของตัวนี้ได้แล้วโดยใช้วิธีการทำอ่ะเหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาเลยก็ทำจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ก็จะได้คำตอบมาสวยงามน่ารักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่6กันต่อค่ะสำหรับตัวอย่างที่6ก็ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมก็คือ
ในกรณีที่สรรพสิทธิ์ในเอกกำลังสองเนี่ยไม่ใช่หนึ่งแต่ว่าพี่อยากให้น้องๆทำบ่อยๆทำเยอะๆจะได้ชินมือแล้วก็จำได้นั่นเองสำหรับข้อนี้ก็ให้เราแยกตัวประกอบของ2 x กำลัง2บวก4 x บวก1เหมือนเดิมเราจะดึง2ออกมาก่อนก็2 x กำลัง2บวก4 x บวก1ดึง2ออกมาก็เหลือแค่ x กำลัง2ตัวนี้4 x ก็จะเหลือแค่2 x แล้วก็1จะกลายเป็น1ส่วน2แบบนี้ค่ะถ้าไม่เชื่อก็ลองเอา2กระจายกลับเข้าไปจะพบว่าตรงกับสมการนี้เป๊ะๆ เลยเพราะฉะนั้นพี่ทำไม่ผิดแน่นอนต่อมาเราก็จะทำให้ในวงเล็บนี้แยกออกมาเป็น2วงเล็บโดยใช้ขั้นตอนเดิมๆมาดูกันก็เป็น2คูณอยู่กับ x กำลัง2บวกกับ2ถ้าดึง2ออกมาจากตรงนี้แล้วจะเหลือ1คูณอยู่กับ x แบบนี้ค่ะยังไม่ลืมใช่ไหมคะตอนนี้พี่กำลังทำอะไรอยู่ไม่งงใช่ไหมคำตอบก็คือจัดให้มันเป็น x กำลัง2บวก2 ax บวก a กำลัง2นั่นเอง2 ax a ของเราคือ1เพราะฉะนั้นต้องบวกด้วย1กำลัง2เข้าไปแต่ว่าทุกครั้งที่บวกอะไรเข้ามาจะต้องลบมันทิ้งไปเสมอแล้วก็1ส่วน2ก็ดึงลงมาหลังจากจัดได้แบบนี้แล้วก็จะพบว่าตัวนี้เนี่ยถึงx กำลัง2บวก2คูณ1 x บวก1กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก1ยกกำลัง2แบบนี้แล้วก็ลบ1กำลัง2เนี่ยก็คือลบ1แล้วก็บวกกับอีก1ส่วน2แบบนี้ค่ะต่อมาลบ1บวก1ส่วน2เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน2ต่อมาเราจะต้องทำให้1ส่วน2ตัวนี้กลายเป็นอะไรสักอย่างกำลัง2ซึ่งคำตอบก็คือ1ส่วนรูท2นั่นเองเราทำให้มันกลายเป็นกำลัง2เพื่อที่มันจะได้กลายเป็นผลต่างกำลัง2พอมันกลายเป็นผลต่างกำลัง2แล้วต่อมาเราก็จะมาช่วยกันทำให้มันแยกเป็น2วงเล็บก็คือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังซึ่งก็จะออกมาเป็น2คูณกับ x บวก1บวก1ส่วน2 1ส่วนรูท2แล้วก็คูณอยู่กับ x บวก1ลบ1ส่วนรูท2แบบนี้ค่ะออกมาเป็นคำตอบเลยแยกตัวประกอบเสร็จแล้วสำหรับ 2x กำลัง2บวก 4x บวก1อย่างที่ย้ำไปตั้งแต่ตัวอย่างที่5ขั้นตอนการทำทุกอย่างของเราเหมือนเดิมเพิ่มแค่ตอนแรกที่ต้องดึงสัมประสิทธิ์ออกมาเท่านั้นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ